ค่ะที่จะเคลื่อนที่ไปรอบๆสนามนะคะเพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสกับนักแสดงทุกคนอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะจะเป็นโชว์อะไรไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะคะเราไปฟังเสียงทีมนักแสดงจากช่วงเวลากันดีกว่าค่ะเราจัดเต็มกันมากๆเลยค่ะเรามีแบบว่ากลุ่มใหญ่ๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกันให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันค่ะท่าเต้นน่ารักเพลงก็น่ารักก็คงจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นอะไรที่เราเองก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทำแบบนี้เนาะไม่คิดเลยแบบว่ามีทุกแนวคือขึ้นมาเพลงขึ้นมาคือแบบร้องตามได้เต้นได้แน่นอนเต้นทั้งแบบแดนเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะซ้อมกันไปจนถึงดึกดื่นแล้วเราก็น่าจะนอนกันที่เนี่ยแหละค่ะในแถวสนามไม่กลับบ้านก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยสักนาทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความพิเศษทุกๆชั่วโมงเลยยังไงก็ฝากติดตามตลอดโชว์เลยนะคะโอ้เราซ้อมกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมน่าจะไม่ได้จับง่ายๆครับพี่ก็จะอีกสักเยอะเลยดึกวันนี้นะครับผมก็เพื่อความสนุกสนานเราก็จะซ้อมกันถึงดึกๆเพื่อคุณผู้ชมครับคือเราซ้อมดึกกันมากครับเลยเบอร์ๆหน่อยวันนี้ต้องทีนะครับผมครับยังไงก็รอติดตามชมนะครับผมกับโชว์ของเราที่เราจะแสดงให้ดูกัน8ชั่วโมงเต็มที่เราจะถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับใครที่มาดูที่สนามหรือว่าดูที่บ้านก็รับรองว่ามีความเซอร์ไพรส์ความจัดเต็มที่พวกเราตั้งใจซ้อมกันดึกดื่นเพื่องานนี้ครับขอให้มีความสุขทุกคนครับผมส่วนการเตะฟุตบอลแมตช์หยุดโรคนะคะระหว่างทีมสีเหลืองและทีมสีน้ำเงินในวันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่บ่าย 3:30 น.นะคะแล้วก็จะพักเบรกด้วยฮาล์ฟไทม์คอนเสิร์ตอย่างที่พี่จอยบอกไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็จะกลับมาลงสนามฟาดแข่งกันต่อจนถึงเวลา 1:30 น.นะคะและแน่นอนค่ะไฮไลท์อีกอย่างที่แฟนๆช่อง3ที่มาร่วมสนุกกันในสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันคือการร่วมลุ้นรับรางวัลรถยนต์นั่นเองนะคะ2คันเลย Toyota Yaris รุ่นนะคะแล้วก็ Toyota Ativ รุ่น E นั่นเองนะคะ2คันนะคะมูลักเลยพี่จอยเราสองคนก็อยู่ด้วยนะเราจะแอบปลอมตัวไปค่ะใครก็ได้อนุญาตช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะระหว่างที่เดินผ่านนะคะขบวนนี้นะคะเชื่อว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าเป็นขบวนเชิญถ้วยรางวัลประจำปีนี้ค่ะแล้วก็ยังมีไฮไลท์ที่อุบเงียบกันมานานนะคะอยากให้แฟนๆช่อง3จับตามองกันให้ดีนั่นคือการปรากฏตัวของนักแสดงจากซีรีส์อินเดียสุดฮิตเรื่องนาคินนั่นเองนะคะนำโดยสุดกับการซ้อมการแสดงโค้งสุดท้ายก่อนจัดเต็มในงานชนตรีวิวิวเลิฟยูเจอกันเสาร์นี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเป็นท่าที่เราสามารถเต้นได้สบายๆไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้ดีใจมากที่วันนี้มีน้องนายเพราะว่านายเนี่ยเขาชอบเต้นมากคือน้องนายเรียกว่าสเต็ปอัพนี่ถ้าไม่เก่งใจเอาหัวไปหมุนรอบพื้นมาและมิวปล่อยจังหวะแดนซ์กันกระจายอย่างไม่หยุดพักเลยค่ะเพื่อวอร์มอัพเตรียมทำเซอร์ไพรส์แฟนๆในการแสดงโชว์คอนเสิร์ตช่วงพักครึ่งฟุตบอลช่อง3ครบรอบ48ปี We Will Love You และพบกันวันเสาร์นี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะคงไม่ต้องแต่งตัวชุดไทยไปหรอกนะครับก็ใส่ชุดสีแต่ละสีไปแล้วนะเชียร์สีไหนเชียร์นักแสดงคนไหนก็ไปกันเยอะครับซ้อมร้องเพลงเด็ดตั้งใจโชว์สุดพิเศษฉลอง48ปีช่อง3 We Will Love You วันเสาร์นี้เต็มที่แล้วเบลล่าคิมหมากมากกี้แพทมิวพรีมเต้ยและนอกจากโชว์ช่วงฮาฟไทม์แล้วแฟนๆเตรียมรอเซอร์ไพรส์กันไว้เลยค่ะเพลงคือถูกใจคนร้องมากอย่าเรียกว่าโม้เลยนะคะแต่ว่าพร้อมทุกด้านค่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะขนาดมิวรู้แบบเฮ้ยเป็นเพลงงี้จริงเหรอแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะเป็นความฝันอันสูงสุดในการร้องเพลงของเต้ยค่ะแต่ว่ายังไม่บอกค่ะว่าเพลงอะไรค่ะต้องติดตามในคอนเสิร์ตWe Will Love You ของช่อง3ค่ะหวังว่าวันที่10เนี่ยเราจะพร้อมกันอย่างเต็มที่แฟนคลับเนี่ยเตรียมใจไว้ให้พร้อมแล้วกันค่ะกำลังใจให้พวกเรากันนะคะเราจะทำให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลด้วยนะคะ